อะไรกันห้าสี่สามกดแล้วปามไม่เปลี่ยนสวัสดีครับวันนี้ผมก็ไปขโมยตู้แอมมาจากมหาลัยนะครับผมพวกเราก็ได้ทำตั้งใจว่าจะมาทำการรีวิวกีตาร์ตัวนี้แล้วกันวันนี้มีอุปกรณ์มาชุดใหญ่เลยตู้แอม2ตู้นะครับผมดูก่อนด้านล่างนี้เป็นตู้แอมมาแชลรู้สึกจะเป็นไม่แน่ใจว่ากี่วัตต์ครับน่าจะ100วัตต์นะครับผมตัวนี้ก็สเปคเดียวกันเลยครับผมเอฟเฟคที่ใช้เป็นไลซิกปอดป๊อป SD 500นะครับผมเป็นต่อแบบเซตรีเทิร์นนะครับผม2ตัวเลยเป็นสเตอริโอก็อันนี้คือตั้งใจจะมารีวิวกีตาร์ครับซึ่งไปซื้อมาได้เดียวครับด้วยเป็นไม่ใช่เฟนเดอร์นะครับเป็นสควอเออร์ทรง Jazz Master ครับเป็นซิกเนเจอร์คุณอะไรวะชื่ออะไรนะเคใช่เป็นซิกเนเจอร์คุณวงอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จักผมจำไม่ได้แต่ไม่ใช่เจนยันทิพย์แน่นอนครับก็คุณช่างอะไรช่างมันมีอยู่สีเดียวแหละครับรุ่นนี้ก็พิกาดเป็นสีอลูมิเนียมสีทองนะครับผมสีเป็นวินเทจไวท์นะครับมีทั้งหมด21เฟรมงานจากที่จับมาดูดีมากครับเป็นพิกอัพแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆพิกอัพของ P90 ของพวกกิฟสันนะครับแต่ว่าเป็นซิงเกิลคอยล์2ตัวจะมีวงจรพิเศษก็คือตรงนี้ครับเป็นเหมือนแจ๊สมาสเตอร์ทั่วไปเป็นปลั๊กที่มาไว้สำหรับเล่นแจ๊สเสียงที่ได้จะยิ้มๆครับผมสวิตช์ประมาณนี้ก็เป็นบายพาสนี่คือวอลลุ่มโทนตามปกตินะครับก็อันนี้ก็ใช้ไปครับ3ตัวนี้อยู่มาเริ่มที่แก๊กแรกเลยแล้วกันนะครับส่วนพิกัพตัวสุดท้ายตัวหน้าเลยติดตัวนี้นะครับผมเสียงจะไม่ค่อยติดทแวงมากครับตัวนี้มันด้วยเนื้อไม้ที่ไม่ใช่ไม้เอลเดอร์ก็จะเป็นไม้เบรดฟูดที่อยู่ในไอวานเนตรุ่นเล็กนะครับเสียงจะหนาขึ้นมาเลยเสียงแตกกันบ้างนะครับใช้เสียงแตกจากเอฟเฟคออสเอนี500ครับเป็นจำลองแอมป์ JCM 800ครับของมาแชลนะผมก็จะจีดาวธรรมดาครับซิงเกิลคอยจับตัวแรกนะครับผมThank you.
วกลางมากกับราคาที่ไม่แพงราคาหมื่นต้นๆ นะครับผมก็ใครสนใจก็ไปจับจองเป็นเจ้าของได้ครับสำหรับนี้ก็มีแล้วก็ขอลาแล้วกัน